ครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ฮะเดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูลักษณะการใช้งานหน้าจอ 12.9 นิ้วเนาะใหญ่มากแล้วก็หนักเป็น iPad ที่หนักมากแล้วก็ใหญ่หลายคนรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากได้ลายโปรดักต์นี้เท่าไหร่เพราะมันก็เหมือนเป็นภาระให้ชีวิตแต่คุณถ้าเกิดคุณทำงานด้านการออกแบบตกแต่งภาพหรือว่าใช้งานด้านโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์คุณจะหลงรักมันครับอย่างที่ผมหลงรักเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วว่ามันน่าสนใจยังไงนะฮะนอกจากไอตัว Apple Pencil ที่ใครๆก็รีวิวกันไปหมดแล้วผมก็คงไม่ได้ไปเน้นอะไรหรอกผมเป็นคนไม่ได้วาดรูปเก่งนะไงวาดออกมาก็คงเละคุณก็คงด่าผมอีกวันนี้ผมพามาดูเรื่องอื่นดีกว่าเรื่องที่ผมถนัดก็คือเรื่องการใช้ตกแต่งภาพเรื่องตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยแต่ตัดต่อวิดีโอก็ทุกท่านคงได้ดูคลิปกันไปแล้วนะคะที่ผมลองถ่ายเป็น 4K แล้วตัดแล้วก็นำเสนอบนเว็บด้านบนสุดนะฮะคุณจะเห็นว่ามันทำงานได้ลื่นไหลมากแล้วมันเป็นการตัดต่อวิดีโอ 4K ที่แบบคือผมมองว่ามันดีกว่าโน้ตบุ๊กของผมที่สเปคมันไม่ค่อยสูงอ่ะมันตัดไม่ได้อ่ะแต่ผมมาตัดใน iPad Pro นี่มันคือมันลื่นมากฮะใส่เอฟเฟคอะไรก็ลื่นนะครับผมนี่คืออย่างแรกนะผ่านไปแล้วอันที่2เรื่องการตกแต่งรูปผมขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนปกติเดี๋ยวนี้คุณถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลใช่มั้ยฮะแล้วคุณก็จะยิง Wi-Fi เข้าสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแต่เมื่อคุณลองมายิงผ่านเข้า iPad Pro ฮะผมใช้ Canon นะผมก็ใช้โหลดแอปเนี่ย Camera Connection เนี่ยขึ้นมาแล้วผมก็ยิงภาพเข้ามานี่คือภาพที่ผมยิงเข้ามาจากกล้องเห็นมั้ยฮะแล้วถ้าคุณลองมาดูบน iPad Pro โอ้โหมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์มากฮะเพราะว่าคุณสามารถเช็คไฟล์ภาพได้โดยปกติเนี่ยหน้าจอพวกแท็บเล็ตหรืออะไรเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมฮะมันอาจจะคือมันก็ใหญ่แหละแต่มันอาจจะใหญ่ไม่เพียงพอเวลาคุณจะดูว่าภาพเนี่ยมันเบลอมันแตกแล้วคุณจะต้องมาซูมอย่างเงี้ยนะต้องมาคอยซูมอย่างนี้เพื่อจะดูแต่บน iPad Pro ฮะหน้าจอความละเอียด 2K 12.9 นี่คุณไม่ต้องซูมเลยฮะคุณแค่รูปลงเสร็จแล้วคุณก็เปิดรูปดูเนี่ยคุณเห็นทันทีรูปเนี่ยมันเบลอไม่เบลอเห็นมั้ยฮะแต่ถ้าเกิดคุณอยากดูรายละเอียดของภาพเข้าไปอีกแล้วแค่คุณซูมนิดเดียวเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะนี่ยังไม่รวมถึงแอปแต่งรูปนะผมจะทำให้ดูไม่รู้สิคุณดูจากกล้องอันเนี้ยที่ถ่ายอยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ให้เห็นผลอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าคุณมาดูลองใช้งานจริงๆเนี่ยกับแท็บเล็ตตัวจริงเนี่ยมันจะค่อนข้างเวิร์กมากอย่างไลท์รูมเนี่ยเห็นไหมมันเพอร์เฟกต์ใช่ไหมฮะคือปกติจะซูมจะดูรายละเอียดภาพดูสีต่างๆแต่ละจุดพิกเซลหรืออะไรเงี้ยคุณจะต้องมาซูมเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะเห็นมั้ยแต่ iPad Pro ไม่ต้องเลยฮะคุณแค่อาจจะดูภาพรวมอย่างเงี้ยแค่นี้คุณก็เห็นแล้วรายละเอียดหมดแล้วแค่จ้องลงไปดูว่าตรงไหนมันเป็นยังไงนะฮะคุณก็ปรับได้เลยแค่ซูมไปนิดเดียวคุณก็ยิ่งเห็นรายละเอียดของภาพที่มากขึ้นเข้าไปอีกนะฮะจากปกตินี่คุณจะซูมกันแบบคือพูดง่ายมันแตกไม่ถนัดอะแต่ทำงานบน iPad Pro แล้วมันถนัดมากขึ้นพอสมควรเลยนะครับอันนี้คุณต้องลองไปเล่นเองนะใช่ไหมฮะปรับอะไรหรืออย่างหนึ่งคือด้วยที่สเปค CPU มันแรงมัน A9X นะทำให้แบบการประมวลผลภาพหรืออะไรเงี้ยมันเร็วมากนะฮะกดปั๊บมันมาเลยมันมาเร็วแบบเร็วมากอะฮะเร็วทันทีอย่างต่อไปสำหรับคนที่ชอบพิมพ์งานนะฮะนี่ผมก็ใช้เพจลองพิมพ์ดูมา1อาทิตย์เต็มๆลองทำงานมันใช้ได้นะใช้แทนโน้ตบุ๊กได้ไหมก็สำหรับงานที่ไม่ซับซ้อนเนาะเน้นพิมพ์เทคเนี่ยมันใช้ได้นะฮะแต่สูตรงานซับซ้อนต้องมีดีอีดิทรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นงานเว็บไซต์เนี่ยผมว่ายังไง iPad มันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะฮะยังไงโน้ตบุ๊กก็ดีกว่า MacBook อะไรเงี้ยดีกว่าสำหรับงานพิมพ์ปกติน่ะโอเคเลยต่อสมาร์ทคีย์บอร์ดที่ผมแนะนำไปมั้ยถึงแม้จะไม่มีเลเยอร์แป้นพิมพ์ภาษาไทยแต่มันก็สัมผัสได้เนาะส่วนคนไม่ถนัดก็พิมพ์ผ่านหน้าจอได้นะฮะก็ใหญ่โตดีนะฮะซื้อแค่สมาร์ทคัฟเวอร์นะแล้วก็ตั้งเป็นแนวนอนแล้วก็พิมพ์นะโอ้ใช้ได้เลยครับผมอย่างต่อไปนะฮะเรื่องของโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยความที่สเปคมันแรงอีกแหละมันก็เลยรองรับไฟล์ 4K นะฮะอย่างนี้เป็นหนังตัวอย่างนะไม่ใช่หนังละเมิดลิขสิทธิ์นะเป็นหนังตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวดูขนาดไฟล์ที่ผมมาเล่นกันวันนี้4096x1716พิกเซลนะฮะเป็นไฟล์เทสของผมเองนะฮะเป็นไฟล์ 4K แท้ๆนะฮะออดิโอนี่ก็เป็น 5.1 ด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวเนี้ยเวลาทำพวกโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะใช้เป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำบ้านนะเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีมันนำมาดูหนังเนี่ยมันจะเป็นยังไงเปิดเสียงก่อนเดี๋ยวดูกันนะครับว่าเสียงมันดีขนาดไหนคุณอาจจะไม่ได้ยินชัดเจนนะฮะแต่ตอนเนี้ยมันดังมากลำโพงของ iPad Pro ผมบอกไปแล้วนะฮะมี4ตัว1 2 3 4มันแบ่งการทำงานอย่างนี้ครับโอ้เสียงก็หึ่มนะฮะแบ่งการทำงานอย่างที่บอกไปด้านบน
เป็นลำโพงเสียงแหลมด้านล่างเป็นลำโพงเสียงซับวูเฟอร์เป็นลำโพงเบสเสียงต่ำนะฮะเมื่อเราพลิกเครื่องอย่างนี้ตำแหน่งลำโพงจะเปลี่ยนด้านบนก็จะไปเป็นเสียงแหลมแทนตรงนี้ก็จะไปเป็นเสียงเบสแทนมาด้านนี้ตรงนี้แหลมตรงนี้เบสนะเนี่ยนะฮะทุกอย่างเป็นไร้รอยต่อหมดว่าคุณจะหมุนไปทางด้านไหนเสียงมันจะไม่เสียสมดุล นะฮะและอย่างหนึ่งคือเสียงมันดังมากนะฮะคือมันกระหึ่มแล้วมันออกซ้ายขวาชัดเจนนะฮะลำโพงอันนี้เพอร์เฟกต์มากตรงที่ว่ามันออกซ้ายขวาชัดเจนพอสมควรไม่เหมือนลำโพงของคู่แข่งนะคุณเคยเห็นกันว่ามันมีลำโพงซ้ายขวาแล้วของคู่แข่งแต่เรื่องความชัดเจนนะที่ผมยกให้ iPad Pro นะฮะเวิร์กมากแล้วเสียงดังมากลองมาดูมันเปิดสุดละนี่คือสุดละอันนี้ต้องไปลองเองนะผมมองว่าถ้าดูจากคลิปอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ยินเหมือนที่หูเราได้ยินจากตัวโปรดักต์จริงๆนะฮะปิดก่อนหนวกหูเสียงดังเห็นไหมฮะคุณเอาไปใช้เป็นโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำบ้านนะฟังเพลงทำอะไรสบายเลยครับทำกับข้าวมาตั้งดูหนังเกาหลีอะไรไปด้วยก็สบายนี่คือตัวอย่างคร่าวๆที่ผมสาธิตนะนอกจากนั้นถ้าเกิดคุณทำงานเป็นแบบเฉพาะอาชีพเนาะพวกออกแบบวาดภาพหรืออะไรเงี้ยคุณคงน่าจะลงรักแอปที่มันมีให้ค่อนข้างเยอะนะเนี่ยอย่างตัวของ53 paper นะฮะใช่ไหมที่มันแบบว่ามันเหมือนกระดาษจริงเลยเขียนกระดาษมีสีน้ำมีอะไรแม้กระทั่งของ Apple เอง AutoCAD ที่มันประมวลผลบน A9X ได้เร็วนะฮะอันนี้ผมทำไม่เป็นแต่ผมเห็นเพื่อนผมก็ใช้โอ้มันเวิร์กนะฮะคือถึงว่าเราออกแบบส่วนนึงก่อนนะจากในคอมพิวเตอร์ AutoCAD คอมพิวเตอร์ก่อนแล้วเราก็เหมือนดึงไฟล์มั้งผมไม่แน่ใจนะเหมือนดึงไฟล์มาเปิดบนนี้มาพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแม้กระทั่งนักแต่งภาพนักชอบถ่ายรูปอย่างผมเนี่ยผมก็ใช้พวกเนี้ยมาพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูได้นะฮะเห็นไหมดูอย่างเงี้ยภาพแนวตั้งแล้วก็ดูแนวตั้งมันก็จะเต็มจอเลยเวลาเราพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังหรืออะไรเงี้ยลูกค้าเห็นภาพรวมของทั้งหมดนะฮะในขณะที่ความจริง iPad ที่มันเล็กลงมากว่านี้หน่อยอย่าง iPad Air นะ iPad รุ่นปกติอ่ะมันก็ทำได้แต่เขาเนี้ยมันอาจจะไม่เต็มตาเท่านี้นะฮะนั่นเองครับก็เนี่ยครับการทำงานคร่าวๆของ iPad Pro นะครับผมให้เห็นการทำงานคร่าวๆเท่านั้นนะฮะส่วนใครที่จะมาคอมเมนต์บอกว่ามันเฮ้ยมันเวอร์ไปหรือเปล่าก็แค่ใหญ่มาเป็น 12.9 นิ้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่มีคอมเมนต์นะไม่อยากจะเถียงไม่อยากจะอะไรให้คุณไปลองใช้งานเองดีกว่าครับถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจคุณก็ไปหายี่ห้ออื่นไปหาแบบอื่นไปหาโน้ตบุ๊กไปหาอะไรก็แล้วแต่คุณนะฮะแต่นี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกกับเขาที่ผมได้ลองใช้เขามาได้ลองใช้ iPad Pro มา1 อาทิตย์มันเป็นอย่างนี้ครับผมก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ